ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าประวัติของตัวละครบทน้อยตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบเลยเดียวนะครับโดยเฉพาะอาวุธของเขานะครับผมคือแบบมันเท่มากเลยนะครับนะคนคนนั้นนะครับก็คือกัปตันฮุกเอ้ยไม่ใช่กัปตันแฮกเอ้ยไม่ใช่กัปตันคุโรร้อยเหลี่ยมแห่งกลุ่มโจรสลัดแมวดำนั่นเองกัปตันคุโรนะครับเป็นชายใส่แว่นอายุ35ปีสูง207ซมกรุ๊ปเลือด X เรื่องราวของเขานะครับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเป็นอย่างมากเขานะครับเป็นหนึ่งในตัวร้ายภาคแรก East Blue และเขาจะเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดแมวดำอีกด้วยปัจจุบันนะครับกองทัพเรือนะครับตั้งค่าหัวของเขาไว้ที่16ล้านเบรีคุโรนะครับเป็นคนที่ฉลาดเอามากๆเลยครับแผนการของเขาเนี่ยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียวครับผมแม้เขานะครับจะเป็นคนฉลาดนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปครับผมโดยเฉพาะพวกคู่ต่อสู้ที่มันดูแบบไม่มีพิษมีภัยนะครับนะอย่างเช่นอุซบครับผมตอนที่เขาเจออุซบนะครับเขาก็คิดว่าอุซบเนี่ยคงขัดขวางแผนการของเขาไม่ได้หรอกนะแต่สุดท้ายนะครับอุซบเนี่ยแหละก็เป็นคนที่ขัดขวางแผนการของเขานั่นเองครับผมคุโรนะครับเป็นคนที่เห็นแก่ตัวยิงยโสและโหดร้ายมากๆครับผมเขาโหดร้ายกับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นมิตรตัวเองหรือว่าศัตรูนะครับลูกน้องของเขาเนี่ยก็เหมือนว่าจะกลัวเขามากๆด้วยเห็นจากตอนที่จังโก้นะครับพูดว่าถ้าหากแผนการของกัปตันผิดพลาดแล้วก็เราจะถูกขาดเว้ยเขานะครับเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรกับชีวิตของคนอื่นนะครับผมเขานะครับสามารถฆ่าได้ทุกคนเลยนะครับผมเพื่อให้เป้าหมายของเขาเนี่ยสำเร็จนะครับแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนสนิทของเขาก็ตามความสามารถของคุโรนะครับเป็นคนฉลาดครับผมแผนการของเขาเนี่ยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนนะครับถึงเขาจะใช้เวลา3ปีนะครับเพื่อให้แผนการของเขานั้นสำเร็จเนี่ยแต่เขาก็สามารถทำให้แผนการนั้นเป็นตามที่คาดได้ครับผมเขาเป็นคนที่มีความอดทนและมุ่งมั่นครับผมเขาจึงได้ฉายาว่าคุโรร้อยเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองต่อมาครับเขาเป็นคนที่เล่นละครเก่งมากเลยครับผมบอกแล้วว่าเห็นเขาเนี่ยเป็นพ่อบ้านธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นถึงประธานโจรสลัดกันเลยทีเดียวในช่วงเวลา3ปีกับแผนยึดบ้านขายะนะครับผมเขาได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับคนในหมู่บ้านและเขาเนี่ยก็ทำตัวเป็นคนดีเอามากๆเลยนะครับในหมู่บ้านไซรัปต่อมานะครับก็คือความเร็วนั่นเองเขานะครับมีความเร็วในการใส่ถุงมือที่เร็วโคตรความเร็วในการฟันความเร็วในการเคลื่อนที่เขานะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าโจรสลัดทั่วไปในอีสต์บูมากๆเลยครับผมและเขาเนี่ยก็ยังเก่งกว่ากองทัพเรือคนอื่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยไอ้มอร์แกนนะครับก็เคยแพ้ให้กับคุโรมาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็คือท่าไม้ตายของเขานะครับท่าไม้ตายของเขาเนี่ยก็มีอยู่2ท่าด้วยกันครับนั่นก็คือ1ครับท่าย่องเท้าฝ่ายท่านี้นะครับก็จะกระทืบเท้าประมาณล้านครั้งใน1วินาทีนะครับผมก่อนที่จะเพิ่มสปีดขึ้นทำให้เขาเนี่ยเร็วจนเหมือนหายตัวได้นั่นเองครับผมและท่านี้เนี่ยก็มีทั้งความเร็วและก็ความเงียบครับเป็นท่าที่จะย่องเข้าไปล้างศัตรูอย่างเงียบเชียบแล้วก็จัดการศัตรูจากด้านหลังนั่นเองครับผมท่าที่2ครับก็คือหลอนปิดชีพนะครับผมท่านี้เป็นท่าที่ว่ากันว่าเร็วระดับโซเลยนะครับผมนะโซนะครับก็คือ1ในท่า6รูปแบบของ CP9 นะครับที่จะใช้ความเร็วอย่างมากพุ่งไปในทิศทางต่างๆครับผมความเร็วของท่าหลอนปิดชีพเนี่ยเร็วขนาดนั้นเลยครับผมแต่ว่าท่านี้เนี่ยคุโรนะครับไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองพูดง่ายๆก็คือมันเร็วเกินไปจนคุโรไม่สามารถควบคุมได้นะครับผมถ้าไม่พอใช้ท่านี้เนี่ยคุโรนะครับก็จะฟันหงฟันหินฟันไม้ฟันไล่ไปทั่วนะครับผมนะถึงมันจะเร็วจนคุมไม่ได้นะครับแต่ท่านี้ก็เป็นท่าที่รุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาก็คืออาวุธของคุโรนะครับมันก็คือถุงมือเล็บแมวติดมีดนั่นแหละนะใช่ครับมีอย่างนึงนะครับถ้าหากคุโรเนี่ยได้พบกับพระจันทร์เต็มดวงครับเขาก็จะกลายเป็นลิงเน่ครับผมไม่ใช่นะครับถ้าเขาได้เจอกับพระจันทร์เสี้ยวนะครับคุโรก็จะมีความกระหายเลือดมากขึ้นนั่นเองครับผมเอาล่ะก็ถึงช่วงที่เราจะเล่าเรื่องราวของคุโรเลยนะครับผมนะขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากสปอยเยอะนะครับนะในตอนที่คุโรนะครับอายุประมาณ30ปีนะครับเขาก็ได้เป็นโจรสลัดนะครับนะซึ่งเขาเนี่ยก็เบื่อกับการเป็นโจรสลัดนะครับผมเพราะว่าเป็นโจรสลัดเนี่ยนะครับก็มีพวกกองทัพเรือมาตีนะครับแล้วเขาก็เลยแบบเบื่อไงมันจะมาตีแลกหนานะครับก็เบื่อนะครับเขาจึงวางแผนที่จะลบประวัติของตัวเองนะครับออกจากการเป็นโจรสลัดนะโดยแผนการนั้นเนี่ยเขาก็จะให้กองทัพเรือครับมาโจมตีนั่นเองแล้วเขาก็จะฆ่าคนในกองทัพเรือหมดครับผมเหลือไว้1คนนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยคนที่โชคดีที่คุโรเหลือไว้นะครับก็คือมอร์แกนนั่นเองครับผมคุโรนะครับได้ให้ลูกเรือของเขาเนี่ยปลอมตัวเป็นกัปตันคุโรนะครับเป็นคุโรตัวปลอมนะ
แล้วหลังจากนั้นก็ให้จังโก้ครับยอดนักเต้นสะกดจิตเดินถอยหลังยี่ฮีนะครับมาสะกดจิตนั่นเองครับผมจังโก้นะครับก็จะสะกดจิตมอร์แกนครับแล้วก็บอกว่ามอร์แกนนายเนี่ยสามารถจับคุโระได้นะเนี่ยไอ้นี่ก็คือคุโระนะนายจับคุโระได้แล้วนะเอามันไปหาประหารเลยนะโอเคไหมหลังจากนั้นนะครับมอร์แกนก็ได้จับคุโระตัวปลอมไปประหารนั่นเองครับผมทำให้กัปตันคุโระเนี่ยไม่ถูกตั้งค่าหัวครับผมเพราะว่ากองทัพเรือคิดว่าเขาโดนประหารตายไปแล้วนั่นเองหลังจากนั้นนะครับคุโระก็ได้ไปที่เกาะเกโคแล้วแต่งตัวปอนๆไปหาคฤหาสน์แห่งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับผมคฤหาสน์นั้นเนี่ยก็คือคฤหาสน์ของคายะนั่นเองครับผมพ่อคายะที่เห็นคุโระเนี่ยก็รับคุโระมาเป็นคนรับใช้ครับผมโดยคุโระนะครับจะใช้ชื่อปลอมว่ากราฮาโดแล้วกราฮาโดนะครับก็วางแผนที่จะฮุบสมบัติของคายะนั่นเองแต่ว่าเขานั้นจะทำสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามได้ในวันพีซตอนที่9ไปต้นไพนะครับผมเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับกัปตันคุโระนะครับนะข้อมูลของเขานะครับนะถ้าหากผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาทีด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับผมนะก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ